มันเวอร์มันอวยมากนะมันอวยมันแล้วมันพูดคือมันพูดถึงทุกที่ทุกที่แล้วก็จะมีแฟนคลับแล้วก็จะมีแฟนคลับแท็กมาให้ผมว่าเนี่ยมันพูดถึงอีกแล้วมันพูดถึงอีกแล้วมันพูดถึงอีกแล้วแล้วก็วันวันคอนเสิร์ตวันคอนเสิร์ตใหญ่นางก็โทรไปหาว่าเออแบบผมให้กำลังใจแล้วก็ดักคอไว้แล้วด้วยนะว่าเอ้ยไม่ต้องพูดชื่อทุกเวทีก็ได้สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะณนนท์นะคะเผยหลังโฟยกณนนท์เนาะเป็นไอดอลนะคะบอกว่าเวอร์มากมันจะยังไงล่ะไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะไอดอลมันเวอร์มันอวยมากนะมันอวยมันแล้วมันพูดคือมันพูดถึงทุกที่ทุกที่แล้วก็จะมีแฟนคลับแล้วก็จะมีแฟนคลับแท็กมาให้ผมว่าเนี่ยมันพูดถึงอีกแล้วมันพูดถึงอีกแล้วมันพูดถึงอีกแล้วแล้วก็วันวันคอนเสิร์ตใหญ่นางก็โทรไปหาว่าเออแบบผมให้กำลังใจแล้วก็ดักคอไว้แล้วด้วยนะว่าเอ้ยไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องเอ่ยเวทีก็ได้ไม่ต้องพูดชื่อดูเวทีก็ได้เขินหรือยังไงมันเขินนะมันจะเขินนะถ้าสมมติแบบมีคนมาแบบเฮ้ยพี่ไปไอดอลผมเลยไม่ดีใจน้องสาวคือไอ้ดีใจที่น้องดีใจที่น้องอภิชิเอกงานเราดีใจที่น้องอ่ะอภิชิเอกในความสามารถเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไหนๆก็อยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็เป็นพี่น้องปกติเถอะอย่าเป็นไอดอลกันเลยจำไปแต่เรื่องดีๆนะครับคนเราเป็นคนก็มีหลายด้านหลายมุมนะครับมีอะไรที่ดีจำแล้วเหมาะกับตัวน้องโฟสนะครับน้องโฟสก็จำแล้วก็นำไปใช้นะครับส่วนอะไรที่ไม่เหมาะกับตัวน้องโฟสนะครับไม่ต้องจำนะครับผมก็อะไรที่ดีๆก็เอาไปอะไรที่ไม่ดีก็เดี๋ยวพี่แก้ไขของพี่เองไม่เป็นไรก็ไปจำใหม่เดี๋ยวพี่แก้ไขของพี่เองเดี๋ยวพี่ไปจำคนอื่นมาอีกทีนึงครับก็เรียกว่าก็ต้องยอมรับตรงๆว่าน้อยแหละน้อยอะไรเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เรียกว่าเราก็ได้มีการปรึกษาหารือกับทางค่ายเป็นระยะว่าแบบว่าสถานการณ์ตอนนี้ทุกอย่างเป็นยังไงบ้างมีอะไรอัปเดตบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาอะไรครับผมแต่ก็มีหลายๆอย่างที่เรียกว่าแต่ก่อนหน้านี้มันมีการยื่นเอกสารไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเพื่อยืนยันว่าเฟคนิวที่มีการปล่อยมามันไม่เป็นความจริงครับแต่ก็ไม่สามารถออกมาเรียกว่าอะไรประกาศทางสาธารณะได้อะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยประเด็นอะไรหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนเลยครับกระทบครับก็ต้องยอมรับว่ากระทบแต่ก็เรียกว่าอะไรเดียวเราก็มีงานอย่างอื่นที่เรียกว่ารออยู่แล้วก็ความรับผิดชอบเราเยอะเราก็ต้องแบบ move on ให้ได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่เรียกว่าอะไรอ่ะหวังดีให้ความรักกันแล้วก็เป็นห่วงกันนะครับก็จะบอกกันตามตรงว่าไม่เป็นไรแล้วนะครับผมก็ทำงานต่อนะครับก็เดี๋ยวมีแฟนคอนก็ไปเจอกันได้ครับนี่นะคะณนนท์นะคะโฟนเนี่ยเขายกให้เป็นไอดอลเลยเก่งหล่อน่ารักไงก็หลายๆคนก็แบบชื่นชอบนะคะค่ะในนั้นก็มีแฟนคลับก็พวกเรานี่เองนันโนนแล้วติดตามด้วยทุกผลงานด้วยละกันนะคะ